สวัสดีครับคุณผู้ชมมิราเคิลออฟไลน์ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งครับในวันนี้นะครับมิราเคิลออฟไลน์ของเรายังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะครับผมว่าชีวิตของคนเรานั้นสามารถที่จะกำหนดในการเดินทางของชีวิตของตนเองได้ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรไม่ว่าคุณจะใช้หลักธรรมะอย่างไรคนคนนี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากมีความคิดมีความพยายามทางด้านการศึกษามีธรรมะติดตัวและยังมีความกตัญญูอยู่ด้วยวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างนะครับผมว่าท่านผู้ชมชมวันนี้นั้นคงจะได้ข้อคิดอะไรที่นำไปปรับใช้กับชีวิตกันได้ครับพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆอย่างนี้น่าจะมีแผนที่จะทำอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมฮะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4เฟสเวลาที่เริ่มที่จะเคลียร์พื้นที่กลับมาเจอสิ่งที่บอกที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เพิ่งขุดและค้นพบใช่ไหมครับเกิดเป็นเจอซากวิหารโบราณอันนี้เป็นซากวิหารเป็นวัดน่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญน่าจะสักประมาณกี่ปีครับถ้าตามอายุที่คาดคะเนคือไม่ต่ำกว่า500ปีครับโอ้โหอายุจะเก่ากว่าดอยสุเทพ500ปี500กว่าปีครับเกินแน่นอนครับสำหรับขั้นตอนของคุณโอมทำยังไงครับเมื่อเจอสถานที่แบบนี้ก็แจ้งกรมศิลป์เลยครับไม่งั้นเราคงโดนจับนะครับว่าขุดค้นโดยพละการครับก็ให้กรมศิลป์เข้ามาออกแบบในการขุดค้นครับผมให้ทุนสนับสนุนไป 750,000 บาทครับครับก็ขุดค้นขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการจะบูรณะยกขึ้นจากน้ำคุณนวัฒน์อาจจะเห็นว่าโดยรอบเนี่ยเป็นตาน้ำนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นมีน้ำขังนิดนึงยังไงครับมีตาน้ำคือมีตาน้ำผุดออกมาใต้ฐานเจดีย์ตลอดOh. นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุทำให้วัดแห่งนี้ถล่มจมลงไปใต้ดินนั่นแสดงว่าถ้าเกิดจินตนาการคุณองค์กำลังจะบอกว่าที่นี่มีน้ำท่วมหมดในสมัยก่อนโอ้500ปีที่แล้วอาจจะมีอุทกภัยแถวนี้ก็ได้ใช่ครับตามตำนานเชียงใหม่ก็บอกว่าเวียงกุมกามเนี่ยเจอน้ำท่วมผู้คนตายมหาศาลพญามังลายจึงอพยพขึ้นมาสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่แทนครับยังไงดีคุณอมแล้วเขาจะศึกษากันวิธีไหนอิฐก้อนนี้เป็นส่วนกำแพงโบสถ์อันนี้เป็นเสาอันนี้ยากมากไหมครับในช่วงแรกๆตอนแรกก็หนักใจนะครับแต่ปรากฏว่าทางกรมศิลป์ส่งนักวิชาการที่มีความรู้ครับก็เลยสามารถที่จะคาดคะเนแล้วก็คาดเดาได้ว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสถาปัตย์ทุกอย่างควรเป็นอะไรครับเรากำลังจะให้งบเฟสที่2ในการที่จะขุดแต่งเพิ่มเติมและก็สร้างคือบูรณะกลับคืนมาเป็นแบบสมัยเมื่อ500ปีที่แล้วครับโอ้โหต้องถามนิดนึงฮะเจออะไรบ้างครับที่สำคัญสำคัญที่คุณโอมมาดูกับทางกรมศิลป์แล้วว่าอุ๊ยเจอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากอะไรบ้างครับที่เจอที่นี่ตอนแรกที่เจอก็คือจะมีพวกปลอดกรอซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีสมัยสุโขทัยนะครับปลอดกรอคืออะไรครับจะเป็นเหมือนลูกกลมๆนะครับซึ่งคนโบราณเนี่ยจะใช้ฝังเวลาออกศึกสงครามนะครับเพราะเอาเลือกเอาชัยอย่างนี้ไม่ครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าหากมีข้าศึกศัตรูเข้ามาใกล้ครับปลอดจะสั่นอยู่ในดินนะครับเป็นการเตือนคือเป็นเครื่องเตือนภัยชนิดหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาคนโบราณที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงคาดว่าของที่ยังอยู่ใต้ดินแถวนี้ทั้งหมดด้วยความบังเอิญที่เจอเนี่ยมีการเจอไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วยังคงคาดเดาว่าน่าจะเหลือเยอะไหมครับเท่าที่ตอนนี้ขุดนะครับถ้าเรามีการขุดต่อผมเชื่อว่าต้องได้เจอครับแสดงว่าเนี่ยที่รถไถกำลังไถเนี่ยไม่แน่อาจจะเจอครับอาจจะเจออาจจะเจอเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราขุดไปที่ด้านหลังเจดีย์นะครับช่วงก่อนเรายังจะเจอเครื่องสังฆโลกของสุโขทัยและยังเจอเครื่องกระเบื้องจากประเทศจีนซึ่งคาดว่าอยู่ในสมัยต้นราชวงศ์หมิงหรือชิงครับโครงการที่บอกอาจจะต้องสำรวจนี่มีโครงการที่คุณโอมคุยกับทางกรมศิลปากรไว้อย่างไรบ้างสำหรับสถานที่ที่เหลือทั้งหมดครับคือตอนนี้นะครับเท่าที่คุยกับทางนักวิชาการนะครับครับคาดว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีอนาบริเวณเนี่ยเพิ่มเติมอีกสักประมาณไม่เกิน5ไร่ครับนะครับเราคงจะขุดอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละจะเถิดไปอีกนิดนึงใช่ครับผมนะครับเพราะจริงๆเนี่ยจากจุดที่เห็นที่บริเวณรถเกรดนะครับครับน่าจะเจอตอนนั้นมีการขุดมีการพบซากกำแพงแล้วก็เลยคาดว่าแค่นี้นะครับใช่ครับกำแพงวัดจะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจากนั้นไปไม่น่าจะใช่แล้วครับโครงการที่พูดถึงยังอยู่เหมือนเดิมไหมฮะอยู่ครับตอนนี้เรามีการออกแบบใหม่ครับนะครับมีการสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงเข้าหากันอนาคตที่นี่นะครับจะกลายเป็นครับเชียงใหม่ Empire Street ช่วง Miracle Trip ใครๆก็บินได้สนับสนุนโดย Air AsiaThank you.
ค่ะคุณผู้ชม Miracle Trip ในสัปดาห์นี้นะคะกุ้งมีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีมาแนะนำกันค่ะโดยเริ่มต้นจากการเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเริ่มต้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองบินตรงถึงจังหวัดอุบลราชธานีเลยค่ะแถมราคาประหยัดเครื่องก็ใหม่ทุกลำสะดวกสบายที่สำคัญตรงเวลาด้วยค่ะก็มาอยู่กันที่วัดทุ่งศรีเมืองค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมากเลยนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2385ค่ะซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือนี่เลยค่ะหอพระไตรปิฎกนะคะที่สร้างอยู่กลางสระน้ำนะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนะคะคือใช้เก็บพระไตรปิฎกนะคะเอกสารสำคัญสำคัญตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาพื้นบ้านค่ะหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมืองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าพรหมราชวงศากุฏทองสุวรรณกูฏเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่3ตามเอกสารระบุว่าท่านเจ้าคุณอริยวงศาจารย์ยานวิมลอุบลสังคปาโมกเจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีตั้งพำนักอยู่ที่วัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่เป็นผู้อำนวยการสร้างโดยวัตถุประสงค์ในการสร้างคือเพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎกป้องกันไม่ให้มดปลวกไปทำลายพระอุโบสถหรือหอพระพุทธบาทมักจะถูกเรียกว่าหอพระพุทธบาทเนื่องจากสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองค่ะและนี่นะคะก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะซึ่งได้จำลองมาจากวัดสระเกศค่ะเพื่อให้ชาวอุบลราชธานีได้มาเคารพสักการะกันค่ะซึ่งท่านเจ้าคุณอริยวงศาจารย์ยานวิมลอุบลสังคปาโมกเจ้าคณะเมืองอุบลในขณะนั้นได้จำลองการสร้างมาจากวัดสระเกศลักษณะของหอพระพุทธบาทวัดทุ่งศรีเมืองเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาคารอีสานพื้นบ้านกับเมืองหลวงคือโครงสร้างช่วงล่างและในสัปดาห์หน้าเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำอีกนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสายการบิน Air Asia ด้วยครับโครงการที่พูดถึงยังอยู่เหมือนเดิมไหมฮะศูนย์วิจัยอะไรต่างๆนี่จะย้ายไปที่อื่นไหมฮะแล้วตรงนี้จะไปทำอะไรดีหรือยังคงอยู่ที่เดิมครับอยู่ครับตอนนี้เรามีการออกแบบใหม่นะครับมีการสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงเข้าหากันอนาคตที่นี่นะครับจะกลายเป็นเชียงใหม่ Empire Street หรือตลาดโบราณ700ปีนครเชียงใหม่เราจะฟื้นคืนศิลปกรรมและเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งอาจจะหาดูไม่ได้แล้วนะครับมารวมกันที่นี่ต้องบอกคนที่อยู่ใกล้ๆในเขตตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอเราออกอากาศไปปั๊บเย็นๆมาขุดกันใหญ่เลยเดี๋ยวจะเจอพวกถ้วยพวกชามพวกจัดการไม่เอานะครับเพราะว่าอย่างที่คุณโอมบอกไปก็คือตอนนี้กรมศิลปากรเขต8ของเชียงใหม่ได้มาดูแลแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคุยมากกว่าสถานที่โบราณสถานแห่งนี้ก็คือเรื่องของอุปนิสัยส่วนตัวขอคุยนิดนึงมีข่าวลือกันมาเยอะแล้วก็เคยเห็นภาพข่าวก็เยอะแหมจะบอกว่าเป็นคนใช้คำนี้คงไม่ผิดนะท่านผู้ชมเป็นคนบ้าทำบุญมากครับก็ยอมรับว่าบ้าครับบ้าทำบุญเพราะว่าคือเมื่อเราทำบุญเนี่ยผมสบายใจครับอาจจะเป็นทำให้เราพอสบายใจปุ๊บเราก็มีโอกาสได้ย้อนกลับมามองปัญหาโดยรวมมีสติขึ้นจุดนี้ทำให้เราสามารถที่จะมีความคิดผ่านวิกฤตไปได้ครับธรรมะเข้ามาในชีวิตคุณโอมตั้งแต่อายุสักประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่จำความได้นะครับครับคุณปู่จะพาไปวัดตลอดครับนะครับแล้วก็รางวัลชิ้นแรกในชีวิตที่ผมเรียนคือสอบได้เกรด A ทุกตัวเนี่ยครับตั้งแต่สมัยอนุบาล2นะครับครับสิ่งแรกที่คุณปู่ถามก็คืออยากได้อะไรผมตอบเลยว่าผมขอพระประธานที่บ้านคุณปู่โอ้ซึ่งทุกคนก็ยังอึ้งว่าเด็กคนนี้ทำไมขออะไรแปลกๆตอนนั้นกี่ขวบครับตอนนั้นน่าจะสัก6ขวบครับไปวัดปีละสักกี่หนครับถ้าว่างปุ๊บหรือเครียดปุ๊บผมไปวัดแล้วถึงวัดละนะครับเพราะว่าการไปวัดเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถวายสังฆทานไปหย่อนกล่องบริจาคจริงๆเนี่ยเข้าไปเถอะครับเข้าไปทุกท่านก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยเข้าไปนั่งนิ่งๆได้ไหว้พระมีสติเราจะเขาเรียกว่ามีหนทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นครับนอกจากทำบุญแล้วคุณโอม
ได้ข่าวว่าทำทานก็ไม่น้อยหน้าใครฮะนะทุกอย่างมันอยู่ในสายเลือดคุณโอมมากนะอยากให้เล่าเรื่องทำทานให้ฟังสักนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยสัตว์การโปรดสัตว์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นที่ร่ำลือของคนที่นี่เลยธรรมดาปล่อยวัวทีละกี่ตัวครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าวันนั้นขับรถไปครับเห็นรถขนวัวครับนะครับถ้าเกิดมีเยอะแล้วพวกเขาหันมามองตาผมเหมือนขอชีวิตเนี่ยครับก็อาจจะมีมหกรรมเหมาครับทั้งคันเลยครับคุณนวัฒน์นี่แล้ว10ล้อมาคุณโอไม่เหมาทั้ง10ล้อเหรอครับเคยจะเหมานะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ขายเพราะเขาจะเอาไปเลี้ยงครับเคยเหมามหกรรมมากสุดกี่ตัวครับพร้อมๆกันเคยไปเหมาตอนวันเกิดครับเหมาที่โรงฆ่าเลยโอ้โหตอนนั้นหมดไปอยู่เท่าไหร่ต้องเหมาหมดแน่เลยอย่างนี้หมดไปเกือบ1ล้านบาทครับเพราะเหมาคือคืนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ให้มีการฆ่าเกิดขึ้นนอกจากนั้นทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการแจกทุนและทุนการศึกษาที่แจกท่านผู้ชมแปลกมากเลยครับเป็นแบบไหนครับเป็นการตอนนี้นะครับคือโครงการมอบทุนให้กับคณะแพทย์นะครับครับนักเรียนแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับเราให้ตลอดหลักสูตร6ปีเลยครับครับผมเพียงแต่มีข้อแม้ในสัญญาว่าเมื่อคุณจบมาคุณต้องกล้าที่จะไปรับใช้คนยากไร้ที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอไกลๆเราขอเพียงเท่านั้นไม่เอาอย่างอื่นมองอะไรครับกับปัญหาในสังคมไทยสังคมไทยปัจจุบันเท่าที่ผมพาดาราไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับครับนอกจากวัดจะยากไร้โรงพยาบาลประจำชุมชนยังขาดแคลนบุคลากรครับโดยเฉพาะคุณหมอนะครับตรงเนี้ยจำเป็นมากๆครับถ้านักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันนะฮะที่อยากเป็นแพทย์แต่ว่าเอ้ยฟังที่เราคุยกันวันนี้เจอทางสว่างช่องเล็กๆนิดนึงเผื่อว่าจะมีคนสนับสนุนจะติดต่อคุณโอมได้อย่างไรครับผมมอบเงินทุนให้กับมูลนิธิแล้วก็เราจะไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆครับที่เราเห็นแล้วว่าผลิตบุคลากรการแพทย์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือครับนะครับและที่เขาก็เรียกร้องหรือต้องการทุนจริงๆครับแต่เมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมคุยกันถึงเรื่องการปล่อยวัวนะครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับเกือบ100ตัวแล้วครับเกือบ100ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าดีกว่าท่านผู้ชมเราไปเห็นกับตาเลยว่าแต่ละตัวนั้นยังยืนยิ้มหรือยืนร้องไห้อยู่ได้มั้ยครับได้เลยครับงั้นเราไปกันเลยครับจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่ที่เขานิยมทำรีสอร์ทครับอยู่ในหุบเขาทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับเกิดลูกกันมาก็เกือบ100แล้วครับช่วงดวงดีประจำสัปดาห์ในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปฟังหมอกริชคอนเฟิร์มกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์แล้วผมได้พูดไว้แล้วว่าถ้าที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์นั้นนะครับจะเป็นผู้ที่ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแต่ถ้าถามว่าจะทำอย่างไรล่ะเพื่อจะให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุเหล่านี้ผมแนะนำในการแขวนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับแล้วต้องฐานนโมพุทธัสสะอะคันติมายะอิติภควานะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นข่าวรถบัสตกเหวนะครับหลายต่อหลายอย่างเหลือเกินการชนเสียชีวิตกันหลายท่านวิตกกังวลลูกหลานตัวเองเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้นะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับให้ถามลูกหลานของท่านหรือตัวของท่านเองนะครับให้ดูว่ามีลักษณะของอาการปวดหรือชาตรงบริเวณนี้หรือเปล่ามันจะชาแป๊บ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 ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะหนึ่งในรางบอกเหตุของคนที่จะประสบอุบัติเหตุหรือดวงชะตาตกนะครับข้อที่สองให้มองบริเวณตรงหน้าผากนะครับหรือระหว่างคิ้วนะครับของลูกหลานหรือตัวท่านเองว่าหมองคล้ำเทาๆหรือว่าหม่นหมองหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับหลายท่านบอกว่าแล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นะครับให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวปล่อยโคปล่อยกระบือปล่อยปลาไหลอย่างนี้ก็จะทำให้ท่านรอดพ้นจากอุบัติภัยได้อย่างแน่นอนทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งหลายท่านเนี่ยถามผมเหลือเกินว่าจะทำอย่างไรในช่วงนี้ที่ทำให้ตัวเองนั้นการเงินหมุนการเงินดีหลายท่านบอกโอ้ช่วงนี้นอกจากอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวกการเงินการทองที่ไม่ดีด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเลยของท่านในช่วงนี้นะครับเราต้องปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยสักเล็กน้อยนะครับหัวนอนของท่านนั้นในวันศุกร์ข้างหน้านี้ที่จะถึงนี้นะครับให้ท่านนำรูปแบงก์ดอลลาร์นะครับหรือเงินจำนวนมากๆนะครับมาวางไว้ตำแหน่งด้านซ้ายของเตียงคือเวลาเรานอนเนี่ยนะครับให้อยู่ด้านซ้ายของเตียงจะอยู่บนหัวนอนบริเวณนี้ก็ได้นะครับ
นะฮะหัวนอนบริเวณนี้นะฮะแล้วหันหน้านะครับแล้วก่อนนอนนะฮะให้ท่านสวดมนต์นะครับด้วยคาถาเงินล้านนะครับซึ่งหาได้ตามหนังสือทั่วไปนะครับสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจมาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาระพงพระวันตุเมแบบนี้นะฮะวันละ9จบท่านผู้ชมครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วท่านผู้ชมจะรอดพ้นจากปัญหาทั้งสุขภาพทั้งการเงินและอุบัติเหตุในช่วงนี้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอแม่ริมใช่ไหมครับครับรอบด้านนี่มีแต่อะไรครับคุณโอมนี่ครับที่บอกว่าคือฟาร์มที่ผมเสียสละพื้นที่7ไร่เนี่ยมาให้กับน้องๆวัวกับกระบือครับนะครับที่ถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่แน่ๆนะครับน่าอิจฉาวัวนะครับนอกจากว่ารอดชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเนี่ยบรรยากาศที่นี่ดีมากเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปใกล้ๆรอบๆนี่จะเต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็ต้นไม้นะครับนอกจากว่ารอดตายไปแล้วยังได้อยู่ที่สบายด้วยนะฮะนี่เป็นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่ที่เขานิยมทำรีสอร์ทครับ อยู่ในหุบเขามีแม่น้ำวิ่งผ่านด้านหลังครับครับผมทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับเกิดลูกกันมาก็เกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยตัวนะครับเริ่มต้นที่จะถ่ายชีวิตไม่ว่าจะเป็นโคหรือกระบือนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกี่ปีมาแล้วครับก็ตั้งแต่เริ่มมีลองกันนอยคือ1ปีครับ1ปีได้ขนาดนี้ครับผลจากการทำธุรกิจบ้างอะไรบ้างจากความรู้สึกของเราบ้างแค่ปีเดียวก็ได้ประมาณ100ตัวครับนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านอื่นด้วยนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มีวัวหรืออะไรเผือกนะฮะกระบือกระบือเผือกแม่ลูกอ่อนครับเขาเป็นควายเผือกใช่ครับนะครับแล้วที่นี่จะต้องมีคนดูแลมีอะไรมาเลี้ยงกันอย่างไรครับเพราะว่าเห็นวัวที่นี่แปลกนะท่านผู้ชมเหมือนเขาจะเริ่มรู้ภาษาคนมากขึ้นนะเขากินผลไม้รากไม้ด้วยนะครับกินอะไรกันบ้างครับเนี่ยมีทั้งกล้วยทั้งอันมีเรามีกล้วยครับโดยเฉพาะเขาจะชอบมากจริงเหรอครับจริงครับดาววัวทานกล้วยกินกล้วยคุณวัฒน์ลองป้อนไหมครับคุณโอมก่อนไหมครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าระยะห่างยังไงฮะจริงๆเชื่องนะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนว่าผู้ใจบุญทุกท่านถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวแม่ริมลองมาที่ฟาร์มวัวแห่งนี้นะครับเราลองจะซื้ออาหารมาให้เองก็ได้ครับบอกอะไรเกี่ยวกับการนำธุรกิจก็พวกความเมตตาความเป็นคนมีศีลธรรมแบบนี้ครับทุกอาชีพนะครับไม่เพียงแต่นักธุรกิจจรรยาบรรณเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับครับเราต้องรู้ว่าเราประกอบอาชีพอะไรที่สำคัญเราต้องมีจรรยาบรรณต่อสังคมอะไรครับที่สำคัญนอกจากนี้เราต้องมีสติมีปัญญาในการที่จะคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาและอย่าลืมสิ่งหนึ่งครับคุณวัฒน์ครับถ้าเกิดเราใจบุญร่วมด้วยครับจะทำให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าดีขึ้นเพราะความใจบุญจะทำให้เราไม่เอาเปรียบสังคมครับเราจะไม่เอาเปรียบต่ออาชีพหน้าที่ของเราครับและอยากจะฝากนิดนึงครับครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่มีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะเจริญเหมือนผมนะครับครับขอฝากด้วยครับผมว่านะครับคนเราคิดดีทำดีแล้วตั้งใจแล้วที่สำคัญที่สุดมีความกตัญญูนะครับนั่นคือทำให้ชีวิตทุกคนนั้นมีความสุขจริงๆเหมือนกับที่คุณโอมในวันนี้มีความสุขเพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมพูดไปครบถ้วนทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาเชียงใหม่นะครับก็แวะมาเดินตามรอยคุณโอมก็ได้นะฮะซื้อกล้วยซื้ออาหารมาเลี้ยงวัวที่นี่ก็ถือว่าได้บุญได้การสนับสนุนอีกหนึ่งวิธีทางนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณโอมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับคือผมว่าเรื่องราวของชีวิตบางคนน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีนะครับสำหรับใครบางคนที่อาจจะคิดผิดคิดพลาดคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วผมชอบปรัชญาในการใช้ชีวิตนะครับถ้าชีวิตมันยุ่งมากปัญหามันเยอะถอยออกมาสักครู่แล้วเราจะรู้ว่าปัญหานั้นแก้อย่างไรเวลามีแล้วก็ออฟไลน์วันนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ